สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะโบวี่อัธมาคำอะไรคือสลิ่มแค่รู้อร่อยได้กินจะติดใจโบวี่อัธมาคำถูกโยงว่าเป็นสลิ่มสงสัยอะไรคือสลิ่มเป็นคำด่าหรอต้องเจ็บไหมรู้แค่อร่อยได้ลองจะติดใจชาวเน็ตสอนขนมหวานเรียกสลิ่มก่อนหน้านี้นักแสดงสาวโบวี่อัธมาโดนทัวร์ลงเลเทะไม่น้อยเลยล่ะค่ะหลังจากที่เขาไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของดารารุ่นพี่อย่างออมสกาวใจเรื่องวัคซีนท่ามกลางชาวเน็ตแซะว่าเธอเป็นสลิ่มล่าสุดค่ะโซเชียลได้มีการแชร์คอมเมนต์ของเธอที่เคยบอกถึงคำนิยามคำว่าสลิ่มทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจว่าสลิ่มหมายถึงอะไรเป็นคำด่าหรือต้องเจ็บไหมรู้แค่ว่าอร่อยถ้าได้ลองกินอาจจะติดใจงานนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างวิพากษ์วิจารณ์และให้ความรู้ว่าถ้าเป็นขนมหวานจะเรียกสลิ่มแบบนี้ตั้งหากนี่โง่หรือว่าโง่กันแน่คะนี่แหละที่มาของคำว่าสลิ่มสลิ่มเท่ากับขนมหวานสลิ่มเท่ากับโง่ก่อนอื่นโบวี่ต้องรู้ก่อนว่าขนมสลิ่มเขียนแบบนี้ค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ